ที่นักข่าวกีฬาบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่26กรกฎาคม2565โดยใช้ผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้จอดยืมธนวัฒน์สุจิตถาวรห้องเครื่องทีมชาติไทยเสริมแก่งเกมรุกโดยงานนี้หลังจากเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่านักเตะการใหม่นี้น้องกันธนวัฒน์สุจิตถาวรกองกลางทีมชาติไทยไว้2ปีแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปเล่นกับทีมชุดใหญ่เลสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกเนื่องจากไม่ได้ติดทีมชุดใหญ่ไปเล่นปรีซันเลยแม้แต่นัดเดียวโดยล่าสุดกระแสมาแรงเป็นอย่างมากไปทางสโมสรเบอร์เบอรี่ทีมชั้นนำจากเกาะอังกฤษเตรียมตัวจะยืมตัวธนวัฒน์ สุจิตถาวรมิดฟิลด์ห้องเครื่องตัวหลักของทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดอายุ23ปีไปเสริมแกร่งแดนกลางนัดกันหน้าทางนี้สโมสรเบอร์เบอรี่นะฮะปัจจุบันมีนักเตะไทยค้าแข้งอยู่ในทีมชุดเยาวชนอย่างทางนาธานเจมส์กองหลังทีมชาติไทยชุดอายุ19ปีซึ่งหากน้องกันธนวัฒน์ สุจิตถาวรไปเบอร์เบอรี่จริงจะไปเล่นกับทีมชุดใหญ่ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดกันหน้าชุดวิชาก่อนที่จะกลับไปพิสูจน์ตนเองกันอีกครั้งเพื่อจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การนำทัพของเบรนดอนบรัชเชอร์กันอีกครั้งในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ก็ไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมนะฮะเชียร์น้องกันคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีกว่าครับ2คู่ชี้ชะตาวันนี้ทีมชาติไทยต้องชนะเพื่อเข้ารอบนะศึกฟุตบอลหญิง AFF U18 ปี Women Championship 2022ในช่วงของวันนี้มีลงสนามอยู่2คู่ของกรุ๊ป A ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการเข้ารอบของทีมชาติไทยโดยสถานการณ์ปัจจุบันอินโดนีเซียรั้งอันดับ1ของกลุ่มมีทั้งหมด6แต้มตามมาด้วยอันดับ2เวียดนามไว้ทั้งหมด3แต้มส่วนทีมชาติไทยรั้งอันดับ3มีทั้งหมด3แต้มเท่ากันโดยทีมชาติไทยจะลงสนามในเวลา 15:30 พบกับทางสิงคโปร์ส่วนเวียดนามจะลงทำศึกบิ๊กแมตช์เป็นคู่ที่2พบกับทางอินโดนีเซียในเวลา 19:30 ตามเวลาของประเทศไทยใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้แล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันดีกว่าครับอาเซียนพร้อมจัดฟุตบอลโลกเปิด 3+10 สนามไทยอินโดความจุสูงสุดจะเป็นยังไงไปชมโดยอาเซียนพร้อมจัดฟุตบอลโลกเปิด 3+10 นะฮะสนามไทยอินโดความจุสูงสุดจะเป็นยังไงหลังจากไทยเตรียมเป็นผู้นำชาติในย่านอาเซียนเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2034สนามของไทยได้มีความจุมากอยู่ที่ประมาณ3สนามด้วยกันการนี้ประกอบไปด้วย1นะครับสนามราชมังคลากีฬาสถาน 51,522 ที่นั่งอันดับ2จะเป็นสนามตินสุรนนท์จังหวัดสงขลา 45,000 ที่นั่งอันดับ3จะเป็นสนามบุรีรัมย์สเตเดียม 32,600 ที่นั่งส่วนหนึ่งในชาติอาเซียนที่คาดกันว่าจะเป็นหนึ่งในชื่อเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกด้วยนั่นก็คืออินโดนีเซียรู้หรือไม่ว่าอินโดนีเซียนั้นมีสนามที่มีความจุมากสูงสุด10สนามด้วยกันประกอบไปด้วยสนามที่1จะเป็นจาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียม 82,000 ที่นั่งอันดับ2เป็นเกเลลาบุงกาโนสเตเดียม 80,000 ที่นั่งอันดับ3เป็นพาพารันสเตเดียม 67,075 ที่นั่งอันดับ4เป็นบริอาสเตเดียม 63,932 ที่นั่งอันดับ5ก็จะเป็นเกโลลาบุงโจโมสเตเดียม 55,000 ที่นั่งอันดับ6เป็นฮาราพันบันซาสเตเดียม 45,000 ที่นั่งอันดับ7เป็นกันจุรุฮันสเตเดียม 42,000 ที่นั่งอันดับ8เป็นรุคัสเอนเนเมเบสเตเดียม 40,000 ที่นั่งอันดับ9เป็นบาทันกันสเตเดียม 40,000 ที่นั่งและอันดับ10เป็นเกเรล่าบันดุงวรทัน AP สเตเดียม 38,000 ที่นั่งในครั้งนี้โอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะอินโดนีเซียเนี่ยพูดถึงเรื่องสนามฟุตบอลเนี่ยพวกเขานั้นค่อนข้างที่จะติด1ในท็อปฟอร์มเลยก็ว่าได้สนามความจุเกือบเลือนแสนนะฮะแต่ละสนามไม่ธรรมดาจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับคู่2คู่แข่งกลุ่มไทยบทสรุปเมียนมาไปเจอกับทางมาเลเซียโดยศึกฟุตบอล AFF U18 ปี Women Championship 2022กรุ๊ป B ซึ่งเป็นคู่2ของวันนี้จะเอา2ทีมแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มไปพบกับทางกลุ่ม A กลุ่มทีมชาติไทยโดยกันนี้ครึ่งแรกนะผมทางทั้ง2ทีมไม่สามารถทำอะไรกันได้เสมอกันไป0-0มาสู่ครึ่งหลังเมียนมาได้2ประตูรวดนำมาเลเซียไป2-0โดยเมียนมาได้2ประตูจากทางซูมาโนแล้วก็เมทันมัน
จบเกมทีมชาติเมียนมาอัดเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป2-0ในครั้งนี้เป็นงานที่ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับดาวยิงลูกดิ้งนะ25แข้งที่ยิงประตูจากลูกดิ้งได้มากที่สุดในศึกที1ในรายการ2021ในครั้งนี้โดยการที่เปิดสถิติ5นักเตะที่ทำประตูจากลูกตั้งเตะได้มากที่สุดนะฮะในศึกบริโวไทยลีก2021โดยวิเลนโมต้าดาวยิงป้ายแดงทับแข้งเชฟครองสถิติเป็นผู้ที่สันโบประตูจากลูกตั้งเตะมากที่สุดในเวลานี้โดยทางออฟต้าชัยที่เป็นบริษัทด้านการเก็บรวบรวมสถิติได้ออกมาเปิดเผยถึงสถิติอีกหนึ่งสถิตินะฮะที่น่าสนใจในรายการที่ผ่านมาของการแข่งขันในศึกบริโวไทยลีกในรายการ2021นี้ซึ่งเป็นสถิติที่เกี่ยวกับ5นักเตะที่ทำประตูจากลูกตั้งเตะได้มากที่สุดในเวลานี้ซึ่ง5แข้งดังกล่าวนั้นล้วนเป็นผู้เล่นต่างชาติทั้งสิ้นงานนี้ประกอบไปด้วย1วินเลนโมต้ายิงไปถึง10ประตูแบ่งเป็นจุดโทษ7ฟรีคิก2เตะมุมอีก1จะมาคนที่2เป็นบิลโปรซิมา7ประตูแบ่งเป็นจุดโทษ5และก็เตะมุม2คนที่3จะเป็นควาเม่คาริเคลี่6ประตูแบ่งเป็นจุดโทษ5เตะมุมอีก1คนที่4จะเป็นติโก้หรือซานโต6ประตูแบ่งเป็นจุดโทษ4เตะมุม2คนที่5ก็จะเป็นแฮมิลตันโซเรส6ประตูแบ่งเป็นจุดโทษ3ฟรีคิก2และเตะมุมอีก1เท่านั้นนะครับเป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีกว่าครับเมืองทองคว้าตัวเอริกโจฮาน่าดาวเตะเคนยาเสริมเกมรุกสวมเสื้อเบอร์19นะโดยกิเลนพยองเมืองทองยูเต็ดนะฮะเปิดตัวแค่หน้าใหม่เอริกโจฮาน่าเอลมันจีดีกรีทีมชาติเคนยาชุดใหญ่พร้อมสวมเสื้อหมายเลข19ลงสารความสำเร็จให้กับทางทีมในฤดูกาล2022โดยบิ๊กเป้บรอนดิสซึบาจาผอ.สโมสรได้เผยเป็นแข้งที่จะมาเติมเต็มส่วนที่ขาดไปของทีมได้อย่างแน่นอนขณะที่มาริโอยูรอฟสกี้กุนซือใหญ่ชี้จะมาเป็นจิ๊กซอว์สำคัญให้กับทีมหวังปรับตัวร่วมกับทีมได้โดยเร็วด้านโจฮาน่าได้เผยไม่ลังเลเลยเมื่อได้รับข้อเสนอเพราะทราบดีได้ว่าเมืองทองนั้นเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่แฟนบอลก็ยอดเยี่ยมหวังช่วยทีมประสบความสำเร็จในปีนี้ส่วนเหตุผลเลือกเบอร์19เพราะเป็นเบอร์ที่ใส่มาตลอดโดยกิเลนพยองเมืองทองทีมชนะในศึกไทยลีก1จะคงเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมก่อนที่ฤดูกาลใหม่2022จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้หลังจากก่อนหน้านี้คว้าแข้งรายใหม่มาแล้ว3รายประกอบไปด้วยเอกนิษฐ์ปัญญาตัวรุกทีมชาติไทยจากทางลีโอเชียงรายโรนันเปเมนดาวรุกลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์และก็ฮงซองบุกประกันหลังดาวโรดเลือดเกาหลีใต้แต่ล่าสุดนะฮะงานนี้ที่สนามธันเดอร์โดมเมืองทองทางสโมสรเมืองทองได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวนักเตะหน้าใหม่อีกรายได้แก่เอริกโจฮาน่าโฮมมองดี้มิดฟิลด์ตัวรุกวัย27ปีดีกรีทีมชาติเคนยาที่จะมาสวมเสื้อหมายเลข19ลงเล่นกับทางกิเลนพยองโดยมีทางวิรักษ์โหลทองประธานสโมสรเมืองทองโรดริกซึมวาจาผอ.กีฬาสโมสรพร้อมด้วยมาริโอยูรอฟสกี้กุนซือใหญ่ร่วมแถลงข่าวท่ามกลางสื่อมวลชนอย่างคับคั่งโดยบิ๊กเป้ปรดิษฐ์ซึวาจานะฮะผอ.สโมสรได้กล่าวถึงการคว้าตัวโจฮาน่ามาร่วมทัพแต่ว่าเราต้องการจะเล่นฟุตบอลที่มาร่วมกันสร้างสีสันและความสนุกให้กับทุกคนอยู่แล้วซึ่งทางโจฮาน่าเองก็เป็นผู้ที่เล่นที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะมาเล่นนอกประเทศและมาเติมเต็มให้กับสโมสรของเราเราเชื่อมั่นว่าเขาจะมาเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งรายที่จะนำเรานั้นเข้าไปสู่ความสำเร็จได้ในระดับนี้ซึ่งเชื่อได้ว่าเขาจะทำงานร่วมกับทุกคนในทีมได้เป็นอย่างดีตอนนี้เราพร้อมจะเผชิญหน้ากับความท้าทายในระดับใหม่แล้วส่วนเรื่องของสัญญาของเรานั้นเราพร้อมจะพิจารณาให้อยู่กับเรายาวๆเบื้องต้นสัญญา1ปีพร้อมออปชั่นหากเขาทำผลงานได้อย่างน่าพอใจกับเราส่วนทางมาริโอยูรอฟสกี้กุนซือใหญ่ของทีมกล่าวถึงการมาร่วมทัพของโจฮาน่านะว่าเป็นวันที่ดีของสโมสรที่ได้มีนักเตะใหม่มาร่วมทัพแต่เรานั้นไม่ต้องการที่จะกดดันเขาเพราะต้องการจะให้นักเตะได้ปรับตัวได้เร็วที่สุดซึ่งเขาเองนะฮะจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญเป็นจิ๊กซอว์ของทีมที่จะช่วยเราในสั้นนี้อย่างไรก็ตามฝากแฟนบอลช่วยเป็นกำลังใจและก็ติดตามเชียร์เรากันด้วยนะขณะที่ทางโจฮาน่าได้กล่าวถึงการมาร่วมทัพกิเลนพยองบอกว่าผมเนี่ยติดตามทีมเมืองทองมาสักระยะหนึ่งแล้วเมื่อได้รับข้อเสนอที่ได้มาก็ไม่ลังเลใจที่จะเลือกย้ายมาร่วมทีมทันทีเพราะที่นี่มีแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมอีกทั้งผมยังทราบว่าไทยลีกเป็นลีกที่แข็งแกร่งผมต้องการความท้าทายจึงไม่ยากเลยที่ผมตัดสินใจเลือกทีมที่มีหน้าประวัติศาสตร์ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่อีกทั้งยังมีโค้ชที่ดีเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยนะเป็นแต่ว่างานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปการว่าผลงานจะเป็นเช่นไร
และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่26กรกฎาคม2565โดยใช้พม่าครั่งฟุตบอลไทยครับ